ตอนนี้เราอยู่ไหนกันอันนี้จะเป็นโซนด้านในนะคะก็จะมีเป็นชั้นวางรองเท้าแล้วก็โซนที่แบบต้องล้างมือใช่คือมาถึงเนี่ยเราต้องถอดรองเท้าก่อนนะนี่ให้ดูความน่ารักมีน้องแมวด้วยน้องแมวอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นโพลารอยด์เป็นเงินในสกุลต่างๆต่างๆเขาก็จะแบบเอามาแปะแปะแปะว่ามาถึงแล้วนะนี่มีมาดามมดด้วย อันนี้ก็เป็นพี่เจ้าของร้านตอนแรกแล้วก็จะมาล้างมือก่อนแล้วก็นี่ก็จะมีสบู่เหลวให้ดูแค่ฉับขี้เละอีกน่ารักมาก ไม่ได้สังเกตตอนแรกใช่แล้วก็จะมีเจลถ้าใครมีไม่เอาเจลแล้วกันแนะนำให้เป็นล้างที่เนาะไปแล้วก็เช็ดมือกันก็เช็ดแผลเดียวนะประหยัดลงจะได้ไม่ร้อน ข้างหน้าเนี่ยนะคะก็จะมีกฎกติกาเนาะก็มีไม่อนุญาตให้อุ้มแมวแล้วก็ห้ามป้อนอาหารแมวไม่รบกวนเวลาแมวหลับไม่ดึงหางหรือจับแมวแรงๆระวังแมวแอบกินอาหารบนโต๊ะแป้งขนหรือลูบเบาๆทำให้แมวแฮปปี้ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามาในร้านนะจ๊ะโอเคไปเลยค่ะระวังน้องแมวออกด้วยซึ่งน่ากลัวมากก็เป็นอย่างแรกที่เราเข้ามาถึงแล้วก็จะเจอพวกนี้เลยนะคะมีตรงด้านหน้าเคาน์เตอร์นี้นะคะก็จะมีพวกของฝากต่างๆนะคะเช่นเคสมือถือไอโฟนต่างๆคือมีทุกอย่างจริงๆไม่จริงก็จะมีรูปของเราน้องแมวทั้งหลายในแบบของวิกตอเรียนวินโดว์ช้อปปิ้งเอาไม่ใช่เหรออันนี้ใช่ไหมน่ารักมากเลยเอ้ยแอบเห็นว่าแบบห้องน้ำก็ดูมีดีเทลนะดูแบบว่าเป็นห้องน้ำแมวห้องน้ำแมวดูห้องน้ำแมวน่ารักมากเลยคันนี้ออกมาน้องแมวกำลังกินมาหมามันอยู่อันนี้คืออะไรคะทีวีอันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่พักของแมวห้องพักซึ่งน่ารักมากๆเพราะว่าเราสามารถจะเห็นน้องแมวที่ถูกพักจากจอทีวีนะแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงคริสต์มาสก็อย่างที่บอกนะเฟสทีฟมากๆแต่งได้น่ารักมากกินเค้กเป็นสีแบบเรนโบว์น่ารักมากนี่ก็จะเป็นจุดพักน้องแมวอีกอันนึงวันนี้นะคะเมย์ก็ขอมารับหน้าที่รีวิวด้านเรื่องอาหารเครื่องดื่มแล้วกันเนาะสิ่งที่เมย์ออเดอร์มาวันนี้นะคะก็คือนี่ค่ะเป็นคาราเมลแมคเคียโต้นะคะคือจุดเด่นของร้านนี้นะคะก็คือแก้วเกิลอะไรเงี้ยเขาจะเป็นแบบว่าเป็นอาร์ตเวิร์คของที่ร้านหมดเลยนะมีหรือได้เป็นรูปน้องแมวของที่ร้านนะคะแล้วก็มีขายด้วยนะคาปูชิโน่ดูสิน่ารักมากเลยซิปปี้คือตอนนี้แมวกำลังล้อมรอบเห็นไหมไม่หมดเลยคือแมวชอบที่นี่มากเพราะว่าแมวเยอะมากพาสต้าซอสครีมอบชีสนะคะดูความน่ากินซะก่อนแกคือดีเป็นเฟรนช์ฟรายชีสนะคะ
ซึ่งอร่อยมากขอบอกแล้วก็อันนี้เป็นปอเปี๊ยะอบชีสก็ไม่ได้ปอเปี๊ยะทำชีสก็ไม่ได้ชอบชีสกันเท่าไหร่เนาะก็ชีสมาเต็มโต๊ะเลยค่ะก็ทนอันนี้นะคะเป็นสปาเกตตี้ไข่กุ้งซึ่งชอบมาคาโบนาร่าไข่กุ้งเป็นโซนของเล่นนะคะเป็นกรอบแบบเอาไว้ใส่ให้เข้ากับเทศกาล แล้วก็มีของเล่นน้องแมวซึ่งมาหยิบเอาได้จากกระเป๋าแล้วก็เอาไปล่อแมวนี่อีกอย่างนึงที่อยากให้สังเกตว่าแมวควักร้านนี้นะคะเป็นอัตแมวด้วย เดี๋ยวนี่ไม่รู้ว่าจะเห็นกันไหมแต่นั่นแหละอันนี้คืออะไรเอ่ยที่เป็นต้นไม้แมวจะเป็นจุดพักแมวนะคะหรือพักใจของแต่ละแมวโอเคงั้นเดี๋ยวให้ปูเล็กไปแนะนำแมวแต่ละตัวดีกว่าเนาะผ้ากันเปื้อนจริงด้วยแล้วแสงเท้าด้วยนะเนี่ยโบโซน้องหมาเมนคูนสวัสดียูกิค่ะอันนี้ปาโป้ยค่ะปาโป้ยนี่คือตูดใครคะนี่ใครนี่ไอเฟลไปดูหน้านี่คือม้าแม็นี่ใครมีซิลวี่ค่ะนี่ค่ะ18ค่ะอ๋อ18ไปแล้วฮอฟฟูอันนี้ฮอฟฟูนู่นหน่ะนู่นหน่ะแมวติดมาติดอันนี้พี่ชายค่ะติดจริงชายทำอะไรกันไฟโลจากด้านนี้ค่ะวันนี้วันเกิดใครคะวันนี้เกิดใครแพทชาค่ะโลกีนี่น้องโลกีนะคะหูตังตังคนนี้ใครคนนี้พิซซ่าค่ะอุ้ยเข้าค่ะสวัสดีซันจิค่ะนี่แอมเบอร์แอมเบอร์นี่คนนี้น่ารักมากคนนี้ลาวาค่ะสวัสดีนาโชค่ะฟูมากสวัสดีไอเฟลบอกแล้วไอเฟลหันมาหน่อยครับจมูกโด่งปะล่ะนี่ไปยังอันนี้ไปแล้วนี่ส่วนอันนี้น้องฟีบี้ค่ะมาจากดาวพูโตหรือเปล่าอันนี้บอลค่ะวันนี้นี่โปโดโดหลับตาหลอดเลยโปโดค่ะนี่หลีบามองนิดนึงไส้กรอกชื่ออะไรนะไส้กรอกค่ะไส้กรอกไส้กรอกจะตาสองสีเอ้ยตาสองสีจริงด้วยให้เห็นไส้กรอกสวยมากอ่ะคนไหนโอ้ยเพิ่งเห็นคนนี้มาลุเห็นไหมอยู่ในที่มืดคนนี้เกเทลนะคะและนี้หนองโพค่ะเกเทลอย่าทำหนองโพลูกเร็วไม่เอาโอ้หนองโพกระไรเหมือนวัวเหรอใช่ตัวกันตรงนี้ปาร์ตี้วันเกิด
ล้วก็เป็นเจ้าของวันเกิด Good night everyone 18บวกมากๆแล้วดูนี่ทำหน้าแบบก็มาดูกันวันนี้ก็บ๊ายบายกับน้องเบคอนกับพี่ออฟเจ้าของร้านนะคะบ๊ายบายค่ะ